นี่เธอตาบอดหรือไงเทวิกาไปอะไรไปรู้ว่าเธอตกใจที่เห็นการตกแต่งบ้านเปลี่ยนไปเธอจะทำยังไงดีเนี่ยโอ้เธอจะทำยังไงวรุณของเธอจำเธอไม่ได้แล้วหัวขโมยคนขี้โกงคุณหอบเงินหนีไปทิ้งสามีของฉันที่ป่วยไว้ข้างถนนบ้านของฉันบ้านเธอเหรอเธอเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เมื่อไรฉันพาเธอมาที่นี่ตอนที่เธออยู่ข้างถนนพอฉันได้เงินของฉันเธอก็อยากให้ฉันใช้เงินทั้งหมดช่วยสามีบ้าของเธอเธออยากรักษาเขาให้หายแต่พอเขารักษาหายแล้วเขาก็ลืมเธอไปซะสนิทเลยมองฉันแบบนี้หมายความว่ายังไงจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองเป็นใครเธอก็แค่คนเร่ร่อนฉันเจอเธอข้างถนนและพาเธอมาเพื่อให้เธอแกล้งเป็นหลานสาวของฉันเพื่อให้ฉันได้เงินเงินของฉันที่ฉันถูกกันออกไปนานกว่า18ปีกลับคืนมาและเธออยากให้ฉันใช้เงินนั้นทั้งหมดเพื่อรักษาสามีบ้าๆของเธอบอกสิเธอมีสิทธิ์อะไรบอกฉันสิว่าเธอมีสิทธิ์อะไรมาใช้เงินของฉันรักษาวรุณบ้านั่นบอกมาเพราะอย่างนั้นคุณก็เลยขายคฤหาสน์หลังนี้ให้ด็อกเตอร์เชอร์กิลและหอบเงินนั้นหนีไปอย่างนั้นเลยแต่ดูสิด็อกเตอร์เชอร์กิลยกคฤหาสน์หลังนี้ให้กับวรุณของฉันละตอนนี้ทุกอย่างต้องทำตามที่ฉันต้องการคุณอายุมากกว่าฉันฉลาดแต่ฉันจะต้องขอแนะนำคุณอย่างหนึ่งแก้นิสัยซะไม่งั้นจะเหลือตัวคนเดียวเหมือนตอนนี้ไงเธอบอกว่าฉันตัวคนเดียวเหรอใครบอกเธอคุณร่วมมือกับฮีราเหรอไม่ใช่แค่ฉันนะทานิก็ด้วยบ่วงรักซาตานจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่ม50นาที